เพจจอลึกตะวันออกกลางได้โพสต์คลิปที่ฮิสบอลลอสได้เผยแพร่แผนภูมิอินโฟกราฟิกของฐานบัญชาการกรีลอสซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของหน่วยลับ8200สังกัดองค์กรลับจะเห็นได้ว่ารู้แบบละเอียดยิบแทบจะบอกได้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนเลยทีเดียวก่อนที่จะเปิดฉากถล่มจนไม่เหลือซากฮัสซันนัสรัลลอห์ผู้นำของกลุ่มฮิสบอลลอห์ออกแถลงการผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หลังการโจมตีอย่างดุเดือดระหว่างฮิสบอลลอห์และอิสราเอลสิ้นสุดลงในช่วง1วันโดยนัสรัลลอห์ระบุว่ากลุ่มฮิสบอลลอห์ได้ทำการโจมตีฐานทัพทหารอิสราเอลแทนที่จะเป็นพลเรือนโดยเป้าหมายหลักคือฐานทัพลับและฐานป้องกันภัยทางอากาศซึ่งต่อมาทางกลุ่มได้ตัดสินใจที่จะโจมตีฐานทัพลับกรีลอสที่อยู่ใกล้กับเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลหรือก็คือฐานทัพข่าวกรองทางทหารหลักของอิสราเอลโดยฐานทัพแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนเลบานอนประมาณ110กิโลเมตรอยู่ลึกลงไปและห่างจากชายแดนของเทลอาวิฟเพียง 1,500 เมตรเป็นเขตชานเมืองของเทลอาวิฟและเป็นฐานทัพแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเทลอาวิฟเป็นอย่างมากนัสรัลลอห์ระบุว่าการบอกกล่าวที่ว่าทางกลุ่มจะยิงขีปนาวุธและโดน 8,000 ลูกก่อนจะลดจำนวนลงเหลือ 6,000 ลูกและพวกอิสราเอลได้ขัดขวางและทำลายล้างพวกมันจนหมดสิ้นแล้วนั้นถือเป็นการโกหกของอิสราเอลนอกจากนี้อิสราเอลก็ไม่สามารถโจมตีขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์หรือขีปนาวุธพิสัยไกลของกลุ่มฮิสบอลลอห์ได้เช่นกันขณะนี้อิสราเอลพยายามปกปิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติการตอบโต้ของทางกลุ่มฮิสบอลลอห์ซึ่งการโจมตีเชิงป้องกันของอิสราเอลไม่ได้มีผลกระทบต่อปฏิบัติการตอบโต้ของฮิสบอลลอห์แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามฮิสบอลลอห์ได้ชะลอการปฏิบัติการตอบโต้ต่ออิสราเอลเนื่องจากหวังถึงการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งเป็นความพยายามของทางกลุ่มที่จะยุติสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลที่ผ่านมาอิสราเอลได้ก้าวข้ามเส้นแดงทั้งหมดในการรุกรานพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งทางกลุ่มจะตัดสินใจโจมตีตอบโต้รัฐบาลอีกครั้งในอนาคตด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ได้กล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายฮิสบอลลอห์พยายามโจมตีอิสราเอลด้วยจรวดและโดรนเราจึงได้สั่งให้กองทัพอิสราเอลโจมตีเชิงรุกอย่างทรงพลังเพื่อกำจัดภัยคุกคามเราทำการโจมตีฮิสบอลลอห์ด้วยการโจมตีที่คาดไม่ถึงและรุนแรงนัสรัลลอห์ในเลบานอนและคาเมนีอีในอิหร่านต้องรู้ว่านี่เป็นอีกก้าวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และนำผู้อยู่อาศัยของเรากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ตนขอพูดซ้ำอีกครั้งว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายเนทันยาฮูบอกด้วยว่ากองทัพอิสราเอลได้ทำลายจรวดพิสัยใกล้หลายพันลูกซึ่งจรวดพิสัยใกล้ทั้งหมดนั้นมีจุดประสงค์เพื่อทำร้ายพลเรือนและกองกำลังของอิสราเอลในแคว้นกาลิลีนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังสกัดกั้นโดรนทั้งหมดที่กลุ่มฮิสบอลลอห์ยิงใส่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในใจกลางอิสราเอลได้อีกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ